เมีย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 มันเหมือนเสือมากกว่าเนาะงามเอาละค่ะเนาะได้เห็นพอเป็นพิธีอาจจะพูดอะไรหน่อยไหมคะกับลูกค้าท่านลูกค้าที่มีพระคุณก็อย่างลูกค้าที่ขาประจำเนาะของหลายปีที่ผ่านมาปีนี้ก็มีเหมือนเดิมแต่ผักบางอย่างอาจจะช้าอย่างพริกมะเขือปีนี้บอกเลยว่าลงช้ากว่าปีที่แล้วเยอะเป็น2อาทิตย์น่ะช้ากว่าแต่มีให้กินแน่นอนค่ะมะเขือเปราะมะเขือเปราะมะเขืออะไรนะไข่เต่าใช่ไหมไอ้เขียวๆนั่นแหละค่ะตอแหลด้วยมีมะเขือยาวด้วยมะเขือตอแหลเขียวมะเขือยาวมีค่ะมะเขือเปราะค่ะแล้วก็ลายขางกบมีมะเขืออยู่4สายพันธุ์ก็อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ว่าไปผักบุ้งผักบุ้งโหระพากะเพราแมงลักเหมือนเดิมค่ะก็มีถั่วหลายๆชนิดจ้าใช่ถั่วก็มีประมาณ3สายพันธุ์ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมมาแหละอย่างเราก็ดูว่าแต่ว่ามันจะออกมายังไงเรายังไม่รู้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่อากาศด้วยใช่เราก็จะต้องดูอากาศจะหวังว่าอากาศนะมันจะดีเหมือนปีที่แล้วหรือว่าหลังวันอาทิตย์นี้ไปเขาบอกว่ามันจะดีขึ้นก็ไปตามนั้นแต่ว่าถ้ายังไงก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวถ้ามันขึ้นอีกเนี่ยเมื่อไหร่เดี๋ยวให้ปริญญาใหม่โอ้เหรอเพิ่งได้ยินนะเนี่ยแล้วก็ปีนี้มันจะมีกะไว้นะคะบางทีน้องๆมาเยี่ยมสวนเนาะอยากจะเอาไปทดลองปลูกบ้างอะไรบ้างจ้ะมีจะมีสะระแหน่มีพริกกระถางขายมีมะเขือกระถางแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะถึงจะมีคนที่เอาไปปลูกข้างนอกน่ะมันเร็วไปค่ะจะต้องมายไปแล้วแต่ว่ามีค่ะยังไงก็ทักมาจะมีเนาะติดตามกระถางใช่ค่ะติดตามเพจของน้องนางติดตามเพจของป้านางละอองดาวค่ะโอ้ทุกคนรู้จะมีผักกระถางกระจุกจิกมีอะไรก็จะทำเป็นกระถางขายไปด้วยปีนี้น่าก็มาเที่ยวชมเที่ยวซื้ออุดหนุนกันนะคะกินผักปลอดสารพิษค่ะก็เหมือนเดิมนะคะจ้ะดีมากเลยยังไงก็ติดตามเพจนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงติดตามผลงานเดี๋ยวจะได้กินพริกกินถั่วอีกแต่ปีนี้ไม่ได้ยินทุกคนนะคะก็คือบางคนจะกินเผ็ดบ้างบางคนก็กินเผ็ดบางคนก็กินไม่เผ็ดใช่ไหมแต่คนที่กินเผ็ดเนี่ยเขาบอกว่าพริกพี่ไม่ค่อยเผ็ดแต่คนที่กินไม่เผ็ดบอกพริกพี่มันเผ็ดพี่ก็เลยบอกว่าแต่ปีนี้มีพริกสองสายพันธุ์ที่เผ็ดมากคือพริกกะเหรี่ยงเผ็ดจริงๆปีนี้มีกะเหรี่ยงนะคะเผ็ดมากน้องแง่น้องแง่นี้แหละที่เป็นหมูงูอุ้ยชอบน้องแง่นี้เขาสวยไม่ขาดก็เขาหอมก็เผ็ดด้วยนะจะเผ็ดพี่ก็ว่าพี่ชอบเวลาคั่วตำน้ำพริกพี่จะใช้น้องแง่ค่ะจ้ะปีนี้มีกะเหรี่ยงนะคะโอเคยิ่งเผ็ดกันไปใหญ่เลยก็จะมีแบบเป็นลูกอ่ะปีนี้รู้สึกว่าจะไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีเพราะว่าปีที่แล้วน่ะมันไต่ขึ้นไปบนหลังคาแล้วมันไปออกลูกข้างบนเลยค่ะเต็มแล้วเป็นพันๆลูกอ่ะทีนี้มันมีปัญหาเจ้าของสวนเขาจะต้องจ้างคนอ่ะไต่ขึ้นไปน่ะไปเคลียร์ลูกพักแมวออกจากหลังคาโอ้ยเสียค่าแรงเข้าชั่วโมงละ25ยูโรเขาบอกนางเขาบอกว่าปีหน้าคิดว่าปีนี้น่าจะมีแต่พักแมวเป็นยอดค่ะไม่ได้มีเป็นลูกขายแล้วเพราะว่ามันลำบากOh. ไปยาวมากจ้ะอาจจะมีแค่ต้นเดียวพี่จะปลูกเอาไว้เอาทำพันธุ์เองนอกนั้นก็จะขายแต่เฉพาะยอดค่ะจ้ะก็จะดูว่าอะไรที่มันเกิดบ้างก็เอายอดไปผัดไปแกงก็อร่อยแล้วล่ะเนาะติดตามผลงานผักบุ้งก็ไปเนี่ยไหนผมจะไม่กินจับเขาขึ้นมาเองชอบเลยล่ะชอบเลยโอเคค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะติดตามเพจนะคะค่ะปีนี้ช้าหน่อยจะมีให้กินแน่นอนค่ะบางครั้งก็ไปวงไปวัดก็ทักกันบ้างนะคะงานสงกรานต์วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมที่เมืองเปิ้ลเมเรนจ้ะอาจจะเจอป้านางทำอะไรนิดๆหน่อยๆนั่นนะคะเจอกันงานวัดขอบคุณค่ะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายน่าแหวงหางน่าดูเลยชอบถ้าคนแบกเข้าอย่างนั้นน่ะก็ชอบมานี่มามันมาเห็นไหมน่ะมันปีนไม่ลงแล้วไม่ลงจากไปทำอะไรไปจอบไม่ลงอ่ะเด้ไปลงไหมลงไหม
อ๋อเออเออถ้าพี่ถ้าเขาไม่ยอมปล่อยเล็บอ่ะเออช่างเขาใจอย่างนั้นเอออย่างนั้นก็เดี๋ยวเอจะอจะลุกขึ้นแล้วก็เดินไปจ้ะจะอยู่นานเทถ่าไหร่เขาไม่ร่วงเขาไม่ร่วงหรอกเลหรูกอจ้ะเขาไม่ปล่อยไม่ปล่อยใช่ไหมจ้ะต้องอุ่นเขาก่อนเดี๋ยวไปปิดวิดีโอก็ปิดไป มีลูกแมสา่วไม่ยอมลงจากไรลูกสาวตัวใหม่ไม่ยอมเรียกเกาะแน่นเลยเออมาหาแม่มาเห็นมันใช้พี่ทำยังไงเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วมานี่มาทำอะไรกันหันหน้าหนีอ๋อเหรอขอบคุณค่ะโอ้โหพอรู้ว่าฝุ่นฟุ้งเลยเล่นแถวนี้นะอ